เมื่อเวลา 11:00 นเศษเนี่ยนะคะได้เกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกพลิกคว่ำไฟลุกโหมกลางมอเตอร์เวย์มุ่งหน้าพระราม9เจ้าหน้าที่ก็รุดไประงับเหตุศูนย์วิทยุพระราม9 199รายงานว่าเมื่อเวลา 11:33 นของวันนี้ได้รับแจ้งจากแอปพลิเคชัน LINE และสายด่วน199ว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้รถบรรทุกบนถนนมอเตอร์เวย์แขวงประเวศเขตประเวศเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยประเวศไปที่เกิดเหตุขณะเดียวกันชมรมอาสาสมัครดับเพลิงภาคตะวันออกก็รายงานว่าเมื่อเวลา 11:30 นก็ได้รับแจ้งอุบัติเหตุรถบรรทุกพลิกคว่ำแล้วมีแก๊สรั่วไหลเกิดเพลิงลุกไหม้ด้านถนนมอเตอร์เวย์มุ่งหน้าพระรามที่9ขณะที่รถดับเพลิงก็อยู่ระหว่างเร่งรัดไปที่เกิดเหตุเช่นกันจนกระทั่งเวลา 11:47 นาทีเหตุเพลิงไหม้รถบรรทุกถนนมอเตอร์เวย์เจ้าหน้าที่ดับเพลิงกู้ภัยประเวศซึ่งถือที่เกิดเหตุเบื้องต้นเป็นรถบรรทุกถังแก๊สพลิกคว่ำทำให้ถังแก๊สล่วงหล่นมีแก๊สรั่วไหลมีแสงเพลิงอยู่ระหว่างการใช้น้ำเบื้องต้นมีผู้บาดเจ็บ1รายเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการช่วยเหลือค่ะอันนี้ก็เป็นภาพจากศูนย์วิทยุพระราม199กับชมรมอาสาสมัครดับเพลิงภาคตะวันออกนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นคลิปขอบพระคุณทุกท่านมากขอบพระคุณมาก okay. แล้วก็บริเวณคือจุดคือมอเตอร์เวย์ทางหลวงที่7ขาเข้ามุ่งหน้ากรุงเทพกิโลเมตรที่6มีรถบรรทุกแก๊สหุงต้มพลิกตะแคงเป็นแก๊สหุงต้ม okay. พลิกตะแคงทางแก๊สระเบิดหลายถังถังตกเกลื่อนถนนก็หลายถังเพลิงไหม้รถเสียหายทั้งคันการจราจรนี้ติดขัดทั้งขาเข้าและขาออกนะคะถ้าไปดูในจอสอร้อยจอสอร้อยก็มีรายงานคือภาพจากจอสอร้อยนั้นเนี่ยเป็นภาพเพลิงที่กำลังลุกไหม้นี่เป็นภาพจากนักดับเพลิงนี่ภาพจากจอสอร้อยขอบคุณภาพจากจอสอร้อยนะคะ JS 100 Radio เนี่ยค่ะก็คือจะอีกฝั่งหนึ่งถ่ายคลิปได้แล้วก็อยู่ข้างๆตรงเกาะตรงนั้นแล้วคือจะเป็นถังแก๊สที่ตกลงมาหมดค่ะค่ะเราเวลาเราอ่านข่าวแบบนี้เรามักก็เราก็มักจะพูดว่าเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะเป็นหนีอีกแล้วนะคะแต่เราไม่เคยเลยว่าการบรรทุกสิ่งของ Wi-Fi หรือเป็นอันตรายเนี่ยมันต้องอยู่ในรถบรรทุกที่ได้มาตรฐานอย่างไรจะต้องปกปิดมิดชิดเพื่อไม่ให้เกิดการกระทบกระแทกกันภายในหรือไม่ให้มีความร้อนสูงมากแล้วก็จะต้องเป็นการบรรทุกในเวลาไหนถึงเวลาไหนเพื่อจะเกิดเหตุเพศภัยกันแล้วจะไม่กระจายในวงกว้างเราไม่เคยมีการพูดแบบนี้หรือถ้าเรามีการพูดแบบนี้เราก็ไม่เคยฟังเราก็คงจำเรื่องรถบรรทุกแก๊สระเบิดได้ถูกไหมคะนี่ยังเป็นถังแก๊สหุงต้มซึ่งมีจำนวนหนึ่งแต่ก็อันตรายคือถ้าเกิดพลิกไปโดนหรือถังเนี่ยไปโดนรถคันอื่นขึ้นมาอันตรายสูงสุดแต่นี่คือบ้านเรานะนี่คือบ้านเราบ้านเราจะเป็นอย่างนี้หลายปีดีดักเราเรียกมันว่าขยะใต้พรมแล้วมันจะอยู่ใต้พรมตรงนั้นไม่ค่อยได้ออกมาข้างนอกนะฮะอย่างก็ยังดีว่ายังมีอะไรหลายอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างนี่ดูเจ้าหน้าที่กู้ภัยดับเพลิงนะคะเราก็ควรจะต้องมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยอย่างได้มาตรฐานโอ้โหวันนี้คือต้องปิด 11:30 นาฬิกา30นาทีก่อนเข้ารายการสักประมาณครึ่งชั่วโมงเศษๆนี่เองค่ะแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยก็อันตรายมากเลยนะคะที่เข้าไปดับเพลิงเนี่ยค่ะชุดกู้ภัยเอ่ยเครื่องไม้เครื่องมือเอ่ยโอ้มีกล้องวงจรปิดไอ้พวกนี้มันมีวาล์วดันใช่ป่ะมันร้อนจัดไอ้พวกนี้มันมีวาล์วดันใช่ป่ะถ้ามันร้อนจัดนี่จากทุกมุมเลยนะคะจากกล้องฝั่งตรงข้ามภาพนิ่งจากสำนักข่าวจากชมรมอาสาสมัครดับเพลิงแล้วก็จากเจ้าหน้าที่ขอขอบคุณทุกท่านค่ะนี่เป็นรายงานล่าสุดการจราจรยังติดขัดอยู่นะคะเพราะว่าต้องเคลียร์แล้วก็อันตรายมาก